กลับมาทานที่บ้านต่อค่ะคือยังนอนยังเหมือนกับว่ายังให้ยาไม่ครบโดสดีค่ะก็กลับมาติดตามอาการที่บ้านแล้วก็ทานยาที่บ้านเป็นไข้หวัดค่ะไม่รุนแรงถึงขนาดว่าเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ A B อะไรที่เป็นกันนะคะของปานเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาก็คือมีอาการเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนไอไปนอนนอนอยู่2คืนค่ะเพราะว่าต้องออกมาทำงานต่อจริงๆคุณหมอไม่ยังไม่อยากให้ออกใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วควรจะอยู่ต่อยประมาณอย่างต่ำก็คือ3คืนที่คุณหมออยากให้อยู่อะค่ะแต่ว่าเรามีภารกิจก็เลยขออนุญาตออกมาก่อนไหวค่ะไหวก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะทานยาแล้วก็ดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงหวานใจก็นอนข้างเราไปอยู่เป็นเพื่อนค่ะไปคอยดูแลต้องระวังอะไรเป็นพิเศษคะก็คือจริงๆแล้วต้องระวังเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้มันค่อนข้างระบาดถ้าเกิดมีอาการนิดนึงคือเราควรจะแบบไปหาคุณหมอเลยคือป่านเองก็ต้องเฝ้าดูอาการด้วยว่าแบบจะเป็นมากกว่านี้หรือเปล่าอาการเบาลงหรือว่าหนักขึ้นถ้าเกิดหนักขึ้นหรือว่ามีอาการที่แบบต่อเนื่องเท่าเดิมแต่ว่ามันระยะยาวเราไม่หายสักทีกินยาก็ไม่หายก็ต้องกลับไปหาหมออีกรอบนึงแสดงว่าตอนนี้ก็คือยังรักษาแบบหายให้หายขาดไม่ได้น่าจะอีกประมาณอาทิตย์นึงค่ะน่าจะหายค่ะมีผลการงานไหมไม่มีค่ะคือปั่นออกมาก่อนขอออกจากโรงพยาบาลมาทำงานก่อนค่ะไม่น่าจะสุดค่ะเพราะว่าเท่าที่ดูอาการมาดีขึ้นตามลำดับค่ะอันนี้มันเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงนั้นนะทำงานหนักด้วยละครใกล้ปมเขาเรียกอะไรใกล้ออนแอร์ก็เลยต้องโปรโมทค่อนข้างเยอะประมาณนึงไม่เกี่ยวกับไปกลางแดดเยอะใช่ไหมเพราะว่าไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคะไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวคือกลับมาจากทะเลประมาณ4วันนะคะถึงจะแบบเริ่มมีอาการตอนที่กลับมา2วันแรกก็ยังแบบสบายดีน่าจะเป็นเพราะว่าอากาศเปลี่ยนด้วยมันร้อนจัดแล้วคือพอทำงานร้านกาแฟมันออกไปเจอแดดแล้วเข้ามาเจอแอร์ออกไปเจอแดดแล้วเข้ามาเจอแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะร่างกายมันปรับอุณหภูมิไม่ทันก็เลยไข้ขึ้นเรียกว่าต้องสังเกตอาการตัวเองให้มากขึ้นใช่ค่ะใช่คือมันจะมีอาการบอกอยู่แล้วแหละเราเริ่มไม่สบายตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าไม่สบายแน่ๆเลยอัปเดตงานแต่งนิดนึงไม่แน่ถึงไหนแล้วก็คร่าวๆนะคะน่าจะประมาณเดือน7เดือน8แต่ว่าเรื่องของวันยังไม่ได้เคาะแบบเป็นวันที่น่าจะเร็วๆนี้ค่ะภายในเดือนนี้แหละค่ะน่าจะทราบว่าจะเป็นวันไหนเตรียมงานเลิกใช่ไหมหรือว่าเลิกสะดวกหรือว่าเลิกทั้งสองอย่างค่ะมีเลิกไว้เป็นไกด์คร่าวๆแล้วก็ต้องถามญาติผู้ใหญ่ด้วยว่าสะดวกช่วงไหนคือญาติของป่านะคะอยู่ต่างประเทศค่อนข้างเยอะดังนั้นต้องเช็คพวกตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างนี้ด้วยว่าสะดวกกลับมาเมื่อไหร่มีการเตรียมงานอะไรไปแล้วบ้างจริงๆแล้วป่านมีการลิสต์รายชื่อคร่าวๆไว้นะคะแต่ว่าเรื่องของการเตรียมงานก็จะมีไปพวกเขาเรียกว่าไปดูโลเคชั่นไว้คร่าวๆค่ะแล้วก็มีการจัดทีมคร่าวๆไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่คือทุกอย่างยังไม่เคาะคือต้องดูด้วยความที่เป็นเดือน7เดือน8ต้องดูเรื่องเขาเรียกว่าสภาพอากาศด้วยอะค่ะน่าจะในสวนค่ะคิดว่าเป็นแบบแนวๆดีมันจะเป็นแนวๆอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นสไตล์เราค่ะประมาณนั้นน่าจะคล้ายๆกับไม่ไกลตัวมากแล้วคงไม่ได้ดูเป็นแบบงานที่แบบใหญ่ขนาดนั้นนะคะน่าจะแบบตามสไตล์หนูแหละมองไว้สถานที่ไว้ยังดูไว้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แบบเคาะว่าจะเลือกที่ไหนคืออย่างที่บอกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงลิสต์รายชื่อใช่ไหมคะก็ต้องดูด้วยว่าแขกกี่คนสถานที่รองรับแขกพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายชื่อมีสถานที่ไว้ในใจไม่รู้อยากแต่งที่นี่เลยมีหลายสถานที่ไว้ในใจค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวเดียวกันอันนี้ในกรุงเทพไหมคะในกรุงเทพค่ะเดินทางง่ายค่ะไม่กลัวค่ะไม่กลัวหนูอ่ะเอาจริงๆแล้วงานตอนงานมันก็ใช้เวลาเตรียมงานก็แบบคือคุยกันนานแต่เตรียมงานจริงๆก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะขนาดนั้นค่ะวันนี้ถือว่าเป็นคู่มั่นกันแล้วสถานะความสัมพันธ์มันดีขึ้นหรือแตกต่างจากตอนที่เป็นแฟนยังไงมันดีขึ้นค่ะคือว่าตอนที่เป็นแฟนอ่ะมันจะมีความเป็นเพื่อนกันค่อนข้างเยอะใช่ไหมพอเป็นเพื่อนกันด้วยวัยที่ใกล้เคียงกันอ่ะเราอาจจะพูดกันแบบรุนแรงแล้วมันไปหน่อยนึกออกไหมพอเราเป็นแฟนเราเป็นคู่มั่นกันเนี่ยค่ะมันก็จะมีความละมุนละม่อมขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราควรก็ให้เกียรติกันบ้างนิดนึงมันไม่ใช่ว่าแบบเป็นเพื่อนกันแล้วแบบสนุกสนานด้วยคำพูดที่มันเถื่อนแบบมันเถื่อนเทิงไปหมดอ่ะมันก็ไม่ได้ก็มีสงวนความขึ้นมานิดนึงพูดจาแบบภาษาคู่มั่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่แอบเรียกสินสอดไปเยอะไหมคะอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะ
ือตอนที่ผู้ใหญ่คุยกับผู้ใหญ่อะเด็กๆไม่ได้เข้าไปอยู่ด้วยป่านจะเข้าไปตอนบ่ายของวันที่พิธีมั่นนะคะหนูเข้าไปตอนบ่ายวุฒิเองก็เข้าไปตอนบ่ายอย่างตอนเช้าผู้ใหญ่ก็คุยกันเจรจากันเด็กๆไม่ได้อยู่แต่วันนี้เราก็จะรู้ว่าสินสอดเมื่อไหร่กันตอนวันแต่งน่าจะใช่ค่ะน่าจะใช่ไม่รู้ว่าวันแต่งจะรู้หรือเปล่าคงแบบไม่ได้แบบคงแบบมีพิธีการคือป่านไม่เคยไม่เราก็ไม่เคยแต่งงานไม่รู้ว่าเขาต้องหน้าตั้งโชว์หรืออะไรยังไงก็คือเราไม่ได้รู้เรื่องว่าสินสอดเขาจะมีอะไรไม่ยุ่งใช่ค่ะไม่ได้ยุ่งเลยค่ะเป็นพิธีเช้าพิธีแต่งตอนเช้าก็มีฉลองตอนเย็นว่ารวบเดียวไม่ตึงค่ะไม่ตึงมีแบ่งเป็นเวลาค่ะซึ่งป่านอาจจะมีเป็นพิธีไทยตอนเช้าแล้วก็ตามประเพณีของที่บ้านเป็นคนจีนอาจจะมีพิธีจีนด้วยในช่วงสายแล้วก็เป็นงานเลี้ยงตอนเย็นก็คือ3วันก็เป็น3แบบเลยครบหมดเลยทุกชาติเริ่มจัดแล้วจัดไปแล้ว1วันหรืออีก2ไม่ค่ะยังไม่ได้จัดคือวันที่ผ่านมาเป็นงานมั่นวันที่จะแต่งอะค่ะก็คือจะทำทุกพิธีเลยไทยจีนแล้วก็ปาร์ตี้เริ่มตื่นเต้นไหมคะเหมือนชีวิตจะก้าวไปอีกสเต็ปนึงเลยค่ะไม่ค่ะคือไม่ตื่นเต้นเลยอะ มันน่าจะแบบว่ามีอารมณ์แบบคิดถึงแต่ว่าพอมันยังไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นมันก็เลยยังไม่ได้แบบว่าเอ๊ะพรุ่งนี้วันแต่งอาจไม่แน่ตื่นมาอีกวันนึงจะกลายเป็นแบบเป็นภรรยาแต่ว่าณวันนี้ยังเพราะว่าก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมยังแบบทำงานเหมือนเดิมค่ะโอเคขอบคุณค่ะ